สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการประจำปี2551ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ดิฉันจอมขวัญขวัญยืนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะในปีนี้นะคะทีเคปาของเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่าเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราคือมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะในการจัดกิจกรรมดีๆในปีนี้ขึ้นสำหรับงานสัมมนาสำหรับผู้ใหญ่หัวใจเด็กของเราในปีนี้ใช้ชื่อว่าเปิดโลกการอ่านด้วยนิทานเรียนรู้ซึ่งมีกิจกรรมด้วยกัน2เวิร์คช็อปนะคะเวิร์คช็อปแรกที่พวกเราอยู่กันในวันนี้ก็คือศิลปะแห่งการเล่านิทานและเทคนิคที่จำเป็นโดยคุณมาโนโลอาร์ซิลายานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้และพรุ่งนี้ส่วนเวิร์คช็อปที่2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่7กันยายนจะเป็นการบรรยายเรื่องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนิทานเล่าเรื่องและเวิร์คช็อปเรื่องห้องเรียนนิทานเทคนิคการประยุกต์นิทานเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยทั้ง2เวิร์กช็อปจะมีวิทยากรคือคุณเชอรี่และบ๊อบบี้นอร์โฟกจากประเทศสหรัฐค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลายท่านที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะเดินทางมาไกลมากจากยะลาก็มีจากเชียงใหม่เชียงรายก็มีนะคะเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ TK Park ตั้งใจจัดให้พวกเราก็จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับทั้งความรู้ทักษะตลอดจนความสนุกสนานตลอดระยะเวลาของการอบรมค่ะในลำดับแรกนะคะก่อนที่จะเริ่มการอบรมดิฉันขอเชิญผู้ใหญ่หัวใจเด็กคนสำคัญของเราชาว TK Park เรียนเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุลหรือพี่ต้อยของพวกเราชาว TK ขึ้นกล่าวต้อนรับค่ะก่อนหนึ่งก็สวัสดีค่ะอย่าเป็นทางการกันเลยนะคะเพราะว่าเราก็พี่ๆน้องๆชาวบรรณารักษ์ชาวคนที่ทำงานห้องสมุดชาวพวกที่ทำงานทางด้านเด็กและเยาวชนทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานประจำปีของเราคืองานสัมมนาประจำปีของเรานะคะปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของเปิดโลกการอ่านนะคะด้วยนิทานเล่าเรื่องนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กในการจัดสัมมนาครั้งนี้นะคะ เหตุผลสำคัญที่เราเลือกการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อนี้เป็นเพราะว่าจากการทำงานในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาที่เราทำกับร่วมกับภาคีพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเด็กทุกท่านเนี่ยก็เราก็ได้ใจหนักดีว่าการอ่านจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์วัยเด็กเล็กๆเลยนะคะและเด็กเล็กๆเนี่ยจุดสำคัญที่สุดของเขาก็คือความรักความอบอุ่นนะคะที่ทางพ่อแม่ทางผู้ปกครองสามารถที่จะให้เขาได้จากการอ่านนิทานจากการเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะจุดนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ว่าประโยชน์ของนิทานที่จะสร้างสายใยรักในครอบครัวแล้วนี่นะคะประโยชน์ที่จะได้ในส่วนของพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างความคิดมีความคิดสร้างสรรค์สร้างจินตนาการซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพูนขึ้นได้แล้วก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปเป็นนิสัยกลายเป็นติดเป็นนิสัยว่าจะกลายเป็นเด็กที่รักการอ่านต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นะคะองค์ประกอบของการเล่านิทานที่ดีเนี่ยนะคะที่จะทำให้สามารถที่จะดึงดูดให้เด็กสนใจได้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องราวที่สนุกสนานนอกเหนือจากตัวละครที่โดดเด่นแล้วเนี่ยนะคะบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศที่เอื้อต่อการเล่านิทานและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผู้เล่าเองเนี่ยนะคะที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกแห่งจินตนาการนี้กับให้กับเด็กฟังซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยTK Parkก็ตระหนักดีว่าในการที่จะคิดค้นกลวิธีการดึงดูดเด็กให้เข้าสู่โลกแห่งการอ่านได้เนี่ยนะคะจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการที่จะพูดคุยสนทนากับทางภาคีเครือข่ายได้มีการพูดคุยกับทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยส่วนสำคัญก็คือในเรื่องของเทคนิคนะคะในเรื่องของวิธีการที่จะดึงเด็กที่จะดึงดูดความสนใจให้เด็กเนี่ยอยู่กับโลกของนิทานไ
นะคะวันนี้เนี่ยทีเคพาร์คก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะคะที่จะนำท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคนิคของการเล่านิทานนะคะซึ่งการจัดสัมมนาในปีนี้ทีเคพาร์คเราได้รับเกียรติจากวิทยากรถ้า3วันแบบเมื่อกี้ที่น้องจอมขวัญได้อธิบายไปแล้วก็คือว่าเรามีงาน3วันนะคะเป็นวิทยากรจาก2ซีกโลกนะคะซีกโลกแรกคือซีกโลกตะวันออกซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณมาโนโลอาร์ซิลายันนะคะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะส่วนวันที่3ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นวิทยากรจากซีกโลกตะวันตกก็หวังว่าเราคงจะได้เห็นท่านทั้งหลายอยู่กับเราทั้ง3วันนะคะและในนามของสำนักงานชี้ยานการเรียนรู้และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่ได้เห็นคุณค่านะคะของการสร้างสังคมการอ่านการเรียนรู้แล้วก็ได้ร่วมงานกันได้ร่วมมือกันในการที่จะสร้างเด็กไทยของเราเนี่ยนะคะให้เป็นนักอ่านนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจากการที่ได้เข้าร่วมอบรมนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการจัดการอบรมในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการที่จะได้รับในวันนี้เนี่ยนะคะจะไปช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้มให้กับเด็กๆของเราช่วยสร้างสรรค์สังคมของเด็กไทยรักการอ่านนะคะดิฉันขอเปิดการอบรมสัมมนาครั้งนี้อย่างเป็นทางการณบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณพี่ต้อยมากนะคะงั้นแบบต่อไปก่อนที่จะเริ่มเวิร์กช็อปของเราแบบเต็มๆนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคงจะได้ยินชื่อกันแล้วคือคุณมาโนโลนะคะคุณมาโนโลอาซิลายันนะคะเป็นนักเล่านิทานและผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะคุณมาโนโลเชี่ยวชาญในการอบรมเทคนิคการเล่านิทานโดยใช้วิธีการเล่าอย่างเป็นกันเองผ่อนคลายเหมือนการสนทนาพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังนะคะรวมถึงการใช้เทคนิคของการแสดงละครประกอบการเล่าด้วยประวัติของคุณมาโนโลโดยย่อนะคะในปี2003คุณมาโนโลเป็นตัวแทนของประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมประจำปีของนักเล่านิทานแห่งภูมิภาคเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันคุณมาโนโลนะคะดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Training Strategy นะคะรวมถึงบริษัท Alitab Tab Storytellers ฟิลิปปินส์จำกัดซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักเล่านิทานอาสาสมัครผู้อุทิศตนให้กับการส่งเสริมความรักในการอ่านของเด็กผ่านการเล่านิทานโดยอาศัยหนังสือเป็นพื้นฐานด้านงานเพื่อสังคมคุณมาโนโลดำรงตำแหน่งคณะกรรมการหนังสือสำหรับเยาวชนแห่งฟิลิปปินส์หรือฟิลิปปินส์บอร์ดออนบุ๊กส์ฟอร์ยังพีเพิลหรือ PBBY นะคะและรับผิดชอบดูแลนักเล่านิทานซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุรวมถึงการจัดแข่งขันนักเล่านิทานอาชีพของ PBBY ด้วยสำหรับเวิร์กช็อปศิลปะแห่งการเล่านิทานและเทคนิคที่จำเป็นหรือ The Artist ที่ทุกท่านกำลังเข้าร่วมอยู่นี้นะคะเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดและพัฒนาขึ้นโดยคุณมาโนโลเองซึ่งคุณมาโนโลแอบกระซิบมานะคะว่าอยากเขินที่จะยิ้มหรือว่าหัวเราะออกมาอย่างเต็มที่ในเวิร์กช็อปนี้เพราะว่าอยากนอกจากความรู้ที่จะได้รับแล้วเนี่ยคุณมาโนโลอยากจะให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่ตลอดการอบรมด้วยนอกจากคุณมาโนโลที่จะมายืนด้านหน้านะคะอีกท่านนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือล่ามของเรานะคะล่ามของเราวันนี้ตลอดการสัมมนา3วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณบุษรินแก้วประเสริฐหรือน้องเปิ้ลนะคะก็จะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับพวกเรามาถึงตอนนี้แล้วทุกท่านคงอยากจะพบกับวิทยากรของเราแล้วนะคะ Please welcome Mr. Manolo Arcelayan ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณ Manolo ด้วยค่ะThank you so muchสวัสดีครับ Good morning everyone สวัสดีตอนเช้านะคะทุกท่าน My partner here is Apple ชื่อเปิ้ลนะคะแต่ว่าจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Apple แต่ว่าถ้าคนไทยเขาเรียกว่าน้องเปิ้ล So she's going to help us out translate what I'm saying for everybody okay. May I know how many of you are not from Thailand ในห้องนี้มีกี่ท่านคะที่ไม่ได้มาจากคือไม่ใช่คนไทยอะค่ะ So everybody is ทุกคนเป็นคนไทย Very good Okay thank you so much I will not worry about any other language then Okay วันนี้จะไม่มีความกังวลในเรื่องของภาษานะเพราะว่านี่เดี๋ยวเพื่อนจะขออยู่ช่วย
ตลอดงานนะคะ We'll start first with an exercise. Would that be all right? เดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากการฝึกกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมีทำกิจกรรมร่วมกันนะ Before we do that, let me just check. Don't translate this one. I will be talking for a little bit from now until the next minute, just to find out how many of you can understand what I say. If you understand my English right now, please raise your hands. I am so happy. Okay. So if you don't understand, don't raise your hand. Okay. Good. Very good. So that's her job to be able to communicate with the rest. Okay. I would like to start with a song. It's a song I usually do to start a storytelling exercise. วันนี้จะเริ่มจากเพลงนะคะเป็นเพลงที่คุณมานาโลใช้ตลอดในการบรรยายนะคะ Where is that? Okay. Yep. Here. We can switch to PowerPoint now, please. Right. Okay. You're familiar with the song "Twinkle Twinkle Little Star." Yes. But we're not going to sing that song. We will use the tune of "Twinkle Twinkle Little Star," and our lyrics will be something like "Welcome, welcome, everyone." You might want to translate it to. ก็เพลงนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นเพลงแรกนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการต้อนรับทุกคนเข้ามา Now you're here, we'll have some fun. เดี๋ยวเราจะ เป็นกิจกรรมที่สนุกทำด้วยกันเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนนะฮะ First, we'll clap our hands just so. อันดับแรกเดี๋ยวเราจะมีการตบมือ Then we'll bend and touch our toe. แล้วก็จะมีการก้มลงเอามือแตะ First, welcome, welcome, everyone.Now you're here, we'll have some fun. Okay? I think it's right on the first page of your handouts. Okay? มันจะมีคำแปลอยู่ใน handout ที่แตกนะคะ Do you agree that all teachers are singers? Yes? Yeah? Okay. Not all teachers are good singers. คุณครูทุกท่านนี่เป็นนักร้องกันทุกคนเลยหรือเปล่าคะร้องเพลงกันเก่งหมดทุกท่านเลยแต่ว่าร้องเพลงได้ right แต่ว่าร้องเพลงกันได้ใช่ไหมคะ I don't sing well as well คุณวรรณบอกว่าร้องเพลงไม่เก่งเหมือนกันแต่ว่า How many of you are familiar with Twinkle Twinkle Little Star มีใครเคยได้ยินเพลงนี้บ้างคะ Okay let's try that out first sing together it says Welcome welcome everyone now you're here we'll have some funFirst we'll clap our hands just so Then we'll bend and touch our toe Welcome, welcome everyone Now you're here, we'll have some fun Can we do that all together? I'll ask you to stand up first รบกวนขอ Everybody up? Okay เดี๋ยวร้องเพลงด้วยกันแล้วก็ Rule มีกฎนะคะมีกฎ When you sing, you have to smileเวลาร้องต้องยิ้มด้วยไม่งั้นจะโดนปรับ All right A smile is not a smile when your lips are closed ไม่ใช่ยิ้มแบบว่าปากปิดนะคะจะต้อง A smile is only a smile when your teeth are visible เขาบอกว่าถ้ายิ้มเราไม่เปิดปากเนี่ยไม่นับจะนับก็ต่อเมื่อยิ้มเราเห็นฟันครบ Okay let's sing all together then Everyone and goWelcome, welcome everyone. Now you're here, we'll have some fun. First we'll clap our hands just so. Then we'll bend and touch our toes. Welcome, welcome everyone. Now you're here, we'll have some fun. Okay, now.We'll go to the next song right there. What's the next song up there? Been playing The More We Get Together. Yeah, The More We Get Together. Are you familiar with the tune also? The more we get together, together, together. We'll do that all together. Okay, ready? And go.The more we get together, 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 the more we get together, the happier I will be.
For your friends are my friends and my friends are your friends. The more we get together, the Okay, we'll cut that for a while. So this time what we're going to do is smile and sway a little to the left, a little to the right. Okay, so we just don't say, the more we get together, together. So we just sing, the more we get together, together, together. All right, we'll do it once again. Are you ready? And ready and go. The more we get together, 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 the more we get together, the happier I will be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier. Okay, cut. Now we put down our paper because it's right there already. Okay, so we can smile and use our hands more freely. Okay. ตอนนี้มือจะได้ว่างจะได้ขยับได้สะดวก Smile. อย่าลืมยิ้มด้วยนะคะ Okay. Ready? We move first to your right and then to the left. นะคะแล้วก็ Okay. With a smile. You notice they said there's Ryan and there's Chad and Emma and Lita. These are four names. We change the name toAny persons around you. So if you know anybody, say there's Apple, there's Lola, there's Carol, there's Margie. All right, so you can change the names. ตรงที่มีชื่ออยู่ตรงนี้ค่ะก็คือคุณมาโน่แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อของคนข้างๆเราจะได้รู้จักกันนะคะ All right. So in that place, we will probably be very, very chaotic already. อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อยแต่ว่าสนุกค่ะ Okay, all together now, smile and the more we get together, 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 the more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends and my friends.Your friends, the more we get together, the happier we'll be. Okay, point to your friends. There's Ryan, and there's Chad, and Amar, and Lita. The more we get together, the another four friends.There's Ryan and there's Cha and Emma and Lita. The more we get together, the happier we'll be. All right, now one more song. Let's look for Apple. The song says, "Where is Apple? Where is Apple? There she is. There she is."We're so glad to see you. We're so glad to see you. Peek-a-boo, peek-a-boo. All together. Ready? We'll use Apple's name. Smile and go. Where is Apple? Where is Apple? There she is. There she is. We're so glad to see you. We're so glad to see you.White eyes. ขอถลึงตานิดนึงจะได้ Okay, take your seats, please. Let's give a round of applause for everyone. ค่ะ ฉันนั่งเลยค่ะ We will have more songs. All the other songs there and poems we will read later on. มีเพลงจริงๆแล้วมีเพลงอีกเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงหลังเนี่ยเราจะร้องร่วมกันอีกOkay, I have there a question. What is reading to a child? Okay. คุณมาแล้วบอกว่ามีคำถามถามนะคะว่าอะไรคือการอ่านให้เด็กฟัง Okay. Many teachers would always say reading is fun. คุณครูหลายท่านจะบอกว่าการอ่านเนี่ยสนุก And in schools you see the joy of reading. Okay? You want to say thatThe joy of reading. There's a poster in many schools that say the joy of reading. ในโรงเรียนหลายๆที่อาจจะมีป้ายเขียนบอกว่าความสุขคือการอ่าน The question is, do children really enjoy reading? แต่คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยชอบอ่านจริงๆหรือเปล่า
You think children enjoy reading? ทุกท่านคิดว่า yes เด็กๆเราจริงๆเราชอบอ่าน Raise your hand if you think yes children enjoy reading. คิดว่า Very good. Now question. Here, little girl. Here is a toy. Here is a book. Which one will you get? Toy. Little girl. Here is a book. Here's a Game Boy. Game Boy. Here is a book. TV.คุณวัยรุ่นก็ถามนะคะว่าจริงๆแล้วให้เด็กเลือกทอยกับหนังสือเนี่ยเด็กจะเลือกอะไรคอมพิวเตอร์ I thought reading is fun ก็บอกว่าไหนบอก You said children enjoy reading คอมพิวเตอร์หรือเกมบอย Does that make you think now Is it really true that children enjoy reading ก็เลยทำให้คิดว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยชอบอ่านจริงหรือเปล่า A little child is reading a bookSuddenly, a friend comes in with a toy. Will he tell the other person, "Come, let's read," or "Come, let's play"? He said, "Well, actually, if a child is reading a book, his friend comes in and says, 'Here, there's a game to play. There's something else to do to attract your attention.' The child won't read anymore. So, which one is it? Play or read? To play or to read? So, I'm wondering now. Reading is fun.แต่บอกว่าอ่านการอ่านสนุกไงคะ Right Okay So having said that therefore our problem now as teachers is to how to make children enjoy reading more than any other thing เขาบอกตอนนี้ปัญหาของคุณครูก็คือว่าจะทำยังไงที่จะให้เด็กเข้ามาชอบการอ่านหนังสือ You agree Yeah เป็นปัญหาของทุกท่านใช่ไหม You agree เห็นด้วยหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วถึงเป็นหนึ่งในปัญหาAll right. So my definition of reading is that reading is a passive activity that we give to children who are active. คุณมาโลบอกว่าการอ่านก็คือเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีความตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อสำหรับเด็กๆนะฮะ Yes. ใช่ไหมคะ Question. คำถาม How many children are active?มีเด็กกี่คนในโลกนี้ที่ active How many เยอะไหม All of them are active โอ้เด็กทุกคนก็ active So if all children are active you introduce reading says a child wants to just move play and then the teacher says don't move read right เด็กที่ active กำลังวัยกำลังเล่นเลยโซนอยู่ดีคุณครูบอกว่าหยุดเล่นให้อ่านเด็กก็คงจะไม่ทำTeacher says, "Sit up straight." ให้นั่งเฉยๆ Teacher says, "Look at the board." คุณครูบอกว่าให้ดูที่กระดานให้นั่งเฉยๆ Don't move. ห้ามขยับ Listen to the story. So here comes this teacher say, "Once upon a time," but the student says, "The children do that." Okay, so children will not stay long.Not moving. เด็กยังไงก็จะไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะฮะก็ If a child is not active, bring him to the doctor. บอกว่าถ้าเด็กเนี่ยถ้าไม่เริ่มไม่ active เมื่อไหร่ให้ส่งเข้าหาคุณหมอได้เลย Right? Okay. So reading must be programmed to children. การอ่านหนังสือเนี่ยจะต้องทำให้เหมาะสำหรับเด็กนะคะIt's not natural to be interested in reading. จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยที่เด็กจะสนใจในการอ่าน Yeah, it's natural for children to like a toy. เป็นเรื่องธรรมชาติมากถ้าเด็กจะชอบของเล่น But a book, no. แต่ถ้าเป็นหนังสือแล้วไม่เอา And that is our problem now as teachers. และนั่นก็คือปัญหาของคุณครูหลายๆท่านนะคะ Oh, but before that, how many are teachers? By the way, please raise your hands. Teachers. แต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าในห้องนี้มีใครเป็นคุณครูบ้างเอ่ย Okay. Librarians. บรรณารักษ์มีบรรณารักษ์ไหมคะ And what do the others do? แล้วที่เหลือทำอะไรคะ What do the others do?Parents. Oh yes. How many are here because they're just mothers? ในห้องนี้มีใครบ้างที่เป็นคุณแม่ Mother. อยู่บ้านเฉยๆ Okay. Good. Fathers. คุณพ่อมีไหมคะคุณพ่อ They don't care.
คุณพ่อนี่ไม่สนใจอยู่แล้วเป็นเรื่องของคุณแม่อยู่แล้วเรื่องของเด็ก alright now reading has to be programmed for the children okay and so our job now is to make reading enjoyableเรื่องของการอ่านเนี่ยจะต้องทำให้เหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทำให้เด็กรักการอ่าน so the teacher makes reading enjoyable เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจะเป็นคนที่ทำให้การอ่านเป็นอะไรที่น่าสนใจ so teacher says open your books once upon a time there were three pages แล้วก็เริ่มกันละครั้งหนึ่งนานแล้ว are you listening ฟังอยู่หรือเปล่าAnd they lived happily ever after. แล้วเขาก็อยู่ด้วยกันไป Did you enjoy? สนุกไหมคะ So in the end, children understood the story, but did not enjoy. คือการเล่าแบบนี้เด็กจะเข้าใจเรื่องแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้สนุกด้วย So the job is not just to be understood. Okay, it is to enjoy.เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไม่ใช่เรื่องของความเข้าใจอย่างเดียวมันคือต้องชอบต้องรักที่จะฟังที่จะอ่านด้วยค่ะ right okay in the Philippines we have problems with reading okay we have problems with grade 3 grade 4 grade 5 grade 6 who are non readers มีในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเด็กอาจจะป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือ you have the same problem here ปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะที่นี่ yesNow, why, how come there are grade 4, 5, 6 students who cannot read? แต่ว่าจะมีเขาบอกว่าก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเด็กในช่วงวัยนี้ถึงอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้กัน Anybody wants to share an answer? มีใครอยากจะตอบ How come there are students already in grade 3? And we have problems, even high school cannot read. แล้วก็มีเด็กบางคนที่เป็นทั้งที่เป็นเด็กมัธยมปลายเนี่ยก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออก Why? ชอบอ่านทำไม What could be the reason? They find learning so boring. They find learning so boring. Especially if the teacher says, open your book, we will study. Yeah, it can be really boring. Alright? มีคำตอบมานะคะว่าเพราะว่าการอ่านหนังสือมันน่าเบื่อHe is not prepared to read before being taught. Okay. Now let us see. Many teachers would think that the problem with grown-ups who cannot read is this problem of the brain. คุณครูหลายท่านจะคิดว่าจริงๆแล้วเด็กที่โตแล้วและอ่านไม่ออกเนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมองหรือเปล่า But studies will show that many children.Do not have a problem with this. They have a problem with this. จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของสมองแต่มันเป็นเรื่องของหัวใจนะคะเรื่องของความชอบ It's not an intellectual problem. It's an emotional problem. ไม่ใช่เรื่องของเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของIQ นะคะแต่เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจมากกว่า Reading is a difficult thing to understand, especially for non-readers.Or kids with low comprehension skills. เขาบอกว่าการอ่านจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กที่ไม่ชอบการอ่านเลยแล้วก็เข้าใจเป็นคนที่เข้าใจอะไรยาก Skip that. So what do teachers do? Teachers in the schools would always say, or even parents for that matter, say, provide intellectual development. Okay, provide intellectual development like what? Coding, decoding word meanings.ฉะนั้นก็เลยมีกลวิธีขึ้นมาว่าให้การพัฒนาเกี่ยวกับด้านสมองด้านทักษะความคิดนะคะก็คือโคดดิ้งซึ่งมีอยู่ในแฮนด์เอาท์ What's the first step to reading anybody What's the first step to reading สเต็ปแรกของการอ่านคืออะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้าง The atmosphere All right granted What's the first intellectual making the child understand how to read already first stepก็คือสเต็ปแรกก็คือมีคนให้คำตอบมาว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศนะคะ What's the first step? Recognize the alphabet. การรู้ตัวอักษร So what questions do you ask to test if they recognize the alphabet? แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กเนี่ยรู้จักตัวพยัญชนะตัวอักษรเลยพวกนี้เราจะถามว่ายังไง What question? เราจะถามว่ายังไงคะ What this alphabet represent what sign?
Okay. So it's more actually sound recognition. Okay. Recognize the sound, not the letter name, but the sound. ก็คือเสียงของพยัญชนะเสียงของตัวอักษรว่ามีเสียงยังไงออกเสียงยังไงถ้าเราถามคำถามนี้ไปแล้วถ้าเด็กตอบได้หรือไม่ได้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าเด็กเข้าใจหรือเปล่านะฮะ So sometimes in school till teachers will teach till then all the sounds all right okay so we teach the sounds so all children we teach all of them after teaching all the sounds the teacher says tomorrow prepare right I will call you one by one come in front and tell me the sound does that happenคุณครูก็เลยจะต้องสอนเสียงเหล่านี้ให้เด็กๆนะคะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยจะเรียกออกมาหน้าห้องทีละคนแล้วก็ออกเสียงให้เพื่อนฟัง so student number one you go in front so student number one goes in front and says สมมุติเรียนเรียกออกมาเลยค่ะ the แล้วก็ชี้ไปที่ตัวนี้ car the vroom girl very good next the the very good next and everybody else and then you can, hey you it's your turn the student says go in front teacher gets angry come here student goes no answer teacher says back Teacher says, "Cut, come." Teacher begins to get angry. Da, da, da. Student says, "Da." And then he moves to the next letter and says, And teacher says, "Whoa." Sit down. We've been studying this for 4 days, and still now you don't know. You better practice. I will call you again tomorrow. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยบอกว่านี่เรียนมากัน4 วันแล้วนะนี่ยังไม่ได้อีกแล้วพรุ่งนี้เอาใหม่ Student says again tomorrow. ก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้อีกแล้วเหรอ Alright. So the next day, what happens?แล้ววันถัดมาจะเกิดอะไรขึ้นคะstudent is absent เรียนก็เลยไม่มาเรียนซะเลย you know that very well huh yeah so student is absent so here you see that children okay will now have emotional problems ก็จะเห็นว่าตอนนี้นักเรียนไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทางอารมณ์ but studies will say also that emotional problems don't actually happen in schoolแต่ก็มีงานวิจัยออกมาจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาทางอารมณ์เนี่ยไม่ได้มีไม่ใช่ปัญหาในโรงเรียนนะฮะ They happen in the preschool age ส่วนมากจะเป็นเด็ก preschool ก็คือเด็กก่อนวัยประถม Especially at the age of 2โดยเฉพาะเด็กอายุ2 ขวบ At the age of 2 when children start to break the glass when children startTo throw the food. ซึ่งเด็ก2 ขวบคือเป็นวัยที่เริ่มที่จะทำอะไรเริ่มทำแก้วแตกเริ่มทำอะไรเองแล้วนะฮะ When children start to get your earrings and put it in the CR and flush it. เริ่มขโมยต่างหูแล้วก็ไปใส่ในห้องน้ำแล้วก็กดชักโครก And the parent says, I said do not move. แล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะตีแล้วบอกว่าบอกแล้วไงว่าไม่ให้ขยับSo 8 o'clock in the morning, don't move. 8:30, he breaks a glass. I said, don't move. Okay, every day and every time. Two ขวบนี่ทุกเช้าจะต้องโดนตี So, child does not want to move. เด็กก็เลยไม่ค่อยอยากจะขยับ The mind stops to think. แล้วก็จะหยุดคิดไปเลยIf I do this, I might be spanked again. เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มทำอะไรผิดปุ๊บจะต้องโดนทำโทษ And sometimes the parent says, "Why did you do that?"
Okay. Why did you do that? Child cannot answer. และบางครั้งเวลาที่คุณพ่อแม่ถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเด็กก็จะตอบไม่ได้ But parents says answer, answer. คุณพ่อคุณแม่ก็จะบังคับให้ตอบ Okay. The mind stops to think. แต่ว่าระบบความคิดเริ่มที่จะหยุดทำงานแล้วค่ะ So when he goes to kinder, prep, or grade one, the thinking has stopped.เพราะฉะนั้นเด็กประถมวัยอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของระบบความคิดเริ่มหยุดทำงาน Okay. But when you reach grade one and here comes a teacher and the teacher is so nice and so friendly, okay, and everybody says, okay, everybody come forward, oh little girl, let's sit down. What's your name? Oh, what's your name? Okay, we're going to sing. We're going to sing. แต่พอเริ่มเข้าประถมปุ๊บจะเจอคุณครูที่น่ารักใจดีแล้วก็ชวนทำกิจกรรม The childIt's mind starts to open again. ความคิดของเด็กก็จะเริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้น Right? And the child says, "My teacher is an angel." แล้วเด็กก็จะอาจจะบอกว่าคุณครูเป็นเหมือนนางฟ้าเลย In another school, here comes a child entering the classroom. อีกโรงเรียนนึง scenario เดียวกันมีเด็กกำลังเดินเข้าโรงเรียน And teacher says, "You're late." แล้วคุณครูก็ตะโกนใส่หน้าว่า Sit down. สายนั่งลง Student says I thought it's an angel Looks like a devil ตอนแรกนึกว่าเป็นนางฟ้าตอนนี้เริ่มกลายเป็นซาตาน All right So one child opens up and becomes a learner The other child has a closed mind and the teacher locks it up เพราะฉะนั้นมีเด็ก2คนคนนึงเด็กคนนึงเริ่มที่จะเปิดกว้างทางด้านความคิดมากขึ้นแต่เด็กอีกคนหนึ่งคุณครูเนี่ยทำให้เด็กบล็อกไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเปิด so right so grade one the child doesn't learn anymore and when you reach grade two grade one teacher says to grade two teacher not good no good เด็กไม่ค่อยอยากเด็กอยากเรียนแต่ว่าOkay, grade one teacher tells grade two teacher, this one is not good. เพราะฉะนั้นเด็กคุณครูก็จะบอกอีกคุณครูที่อยู่ชั้นถัดไปว่าอย่าสอนเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่เก่ง You will have a problem with this student. แล้วก็จะมีปัญหากับเด็กคนนี้ So grade two teachers now becomes more strict. แล้วก็คุณครูที่รับช่วงต่อเนี่ยก็จะดุมากกว่าเดิมกับ You study hard, better learn. So grade two teacher does that.Okay, and then also grade 3 and then grade 4 so learning doesn't happen. ครับช่วงต่อถัดไปทุกคนก็จะเริ่มดุขึ้นกับเด็กคนนี้ Okay, so that's a possibility. นั่นคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะฮะ So now there are two schools of thought or there are two styles. One is the traditional style where you enforceToo much discipline on the child. ตอนนี้มีโรงเรียน2แบบนะฮะแบบหัวเก่าแบบเขาเรียกอะไรแบบหัวเก่านิดนึงที่คุณครูจะแบบว่าควบคุมหน่อยดุหน่อย There's another style where you allow the child to emotionally be free. แต่ก็มีอีกโรงเรียนอีกแบบนึงที่ปล่อยให้เด็กคิดอย่างเป็นอิสระนะฮะ And the second style says provide intellectual development. ซึ่งสไตล์แบบที่สองนี่ก็คือแบบที่กำลังโชว์อยู่บนสกรีนตอนนี้ค่ะ I'm sorry, emotional development. Emotional. Yeah. ก็คือให้การพัฒนาทางอารมณ์กับเด็ก One, reading must be enjoyable. ข้อแรกก็คือการอ่านเนี่ยจะต้องสนุก Two, excite the child to want to read.แล้วก็ต้องทำให้เด็กที่อยากจะอ่านมีความตื่นเต้น Let children express answers แล้วก็ปล่อยให้เด็กได้มีความได้ตอบคำถามได้แสดงความคิดเห็นโอเค important right or wrong okay right or wrong let the child answer จะผิดจะถูกนี่ก็คือให้เด็กคิดเองแล้วก็ให้ตอบเองนะคะ Sometimes the teacher only wants the right answerSo the teacher says, "If you don't know the answer, keep quiet." บางครั้งคุณครูถามคำถามว่าอยากจะได้คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นจะมีถามว่า So if you're not sure of the answer, shut up. ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจในคำตอบเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องตอบ So
children don't want to answer. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดอย่างนั้นเด็กก็จะไม่ค่อยอยากตอบคำถามในห้องเรียนนะคะ Where's the answer? Only to themselves inside. ก็เลยจะเก็บคำตอบไว้ในใจ Sometimes they whisper to a seatmate. แต่บางครั้งเขาก็จะกระซิบออกมาAnd the teacher asks, "What's that?" Nothing, mom. Nothing. แล้วคุณครูจะถามว่าพูดอะไรนะเด็กก็จะตอบว่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไร Why? Because the child is scared to tell the answer to the teacher, but comfortable telling the answer to a seatmate. ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเด็กกลัวที่จะตอบคำถามกับคุณครูนะคะแต่ว่ารู้สึกอิสระมากกว่าที่จะคุยกับเพื่อนตอบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Can that happen also in your school? มีสถานการณ์แบบนั้นบ้างไหมคะในโรงเรียนมีเหมือนกัน Can right okay and so child becomes scared ฉันเด็กจะเริ่มกลัว and so the emotion is locked up inside เพราะฉะนั้นอารมณ์ก็จะแบบถูกเก็บไว้ข้างในอะค่ะ Storytelling allows participation and involvement while listening to storyการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้เด็กมีการตอบสนองตอบโต้แล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมา So sometimes the teacher does not want any child to speak. Okay, everybody, I'm going to tell you a story. The title of our story is Guess How Much I Love You. Now nobody will talk. Don't open your mouth. Keep quiet.แต่บางทีคุณครูก็อยากจะเล่าเรื่องแต่ถ้ามีเด็ก80คนในคลาสเนี่ยก็ไม่อยากจะได้ยินให้ทุกคนพูดนะคะไม่อยากให้เด็กทุกคนพูด All right little nut brown shh quiet little nut brown hair was going to be shh I said keep quiet right so in the end the child just goes down okay the child doesn't listen because the child thinks he's thinking of something else เด็กก็เลยไม่ฟังก็ไปคิดถึงอย่างอื่นแทนAnd therefore, storytelling becomes a failure. แล้วก็การเล่าเรื่องก็จะไม่เป็นผลสำเร็จไม่เป็นไม่มีประสิทธิภาพนะคะ The storyteller's first job is to urge the emotion to listen. สิ่งแรกของนักเล่าเรื่องที่ดีก็คือจะต้องอยากให้คนฟังอยากฟัง Right? There's a difference. One says, "Keep quiet. I will tell you a story. Sit up straight. Look at the board. Don't move."Okay, but the other hand says, "Okay, everybody, I have a story to tell you. How many of you would like to listen?" Okay, the other one is to urge that feel. I want to hear the story. Okay, so one is to stop the emotion. The other one is to let the emotion come out. ก็คือต้องอยากให้คนอยากฟังแล้วก็ให้เขาแสดงความอารมณ์ออกมาว่าจริงๆแล้วอยากฟังความตื่นเต้นอะไร Okay, I'll start with my first story. จะเริ่มจากเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะIn the Philippines, there's this game called Taguan. ที่ฟิลิปปินส์มีเกมหนึ่งเรียกว่า It's called Taguan. It's a technical term now. Okay. Taguan is the Filipino word for hide and seek. I can't pronounce, but hide and seek. What's a Thai word for hide and seek? ซ่อนหา Okay. When you hide.And the one searching finds you. You shout "Bulaga." We say "Bulaga." What do you say? okay. My story is entitled "Pilo Who Loves to Hide." เรื่องวันนี้คือเรื่อง Pilo. Pilo. No, Pilo. 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 Who loves to hide? Pilo. Who ชอบซ่อนหาIt's a story written by Christine Cannon. Okay, Christine Cannon is a young teacher, and the drawings that I will show you were made by Leo Alvarado. The author is Christine Cannon. เขียนโดยคุณ Christine Cannon แล้วก็รูปประกอบโดย Leo Alvarado. And the illustrations by Leo Alvarado. All right. So let me start my story. One day, the mother of Pilo.Went looking for the little boy. มีวันหนึ่งคุณแม่ของปิโลก็ออกไปตามหาปิโล Here's the mother, and the mother said, "Pilo, Pilo, where are you, Pilo? Pilo, อยู่ไหนลูก Pilo, where are you, Pilo?
excuse me, did you see my son Pilo? ขอโทษนะคะเห็นพิโลบ้างไหมคะ no Pilo did you see my son Pilo? เห็นพิโลไหมคะdid you see my son Pilo? No. If you see my son Pilo, tell him to go home. แต่ถ้าเห็นบอกให้เขากลับบ้านด้วยนะคะ yeah okay Pilo after a while สักพักหนึ่งผ่านไป somebody just shoutedบุญญาก็มีคนออกมา What did he shout again? Everybody say บุญญาทุกคนช่วยพูดบุญญา Everybody say บุญญา All right บุญญา Mother you did not see me จ้าเอ๋คุณแม่แม่ไม่เห็นหนูเหรอ I was just hiding behind the lamp post ก็ไปซ่อนอยู่ตรงข้างหลังเสาไง And Pilo laughed loudlyCan you say that again all together? Right. The next day, somebody went looking for Pilo again. Can you tell me who this is? Pilo! Pilo! Where are you, Pilo? Pilo, you know, look.You have to feed your fish. ต้องไปให้อาหารปลานะ I have to go to the office. พ่อจะต้องเข้าออฟฟิศแล้ว Who is this? คนนี้คือใครคะ The father. Yes, the father. And so father went looking for Pilo. Pilo. พ่อก็เลยไปตามหา Pilo. Pilo. And after a while, father heard something. สักพักนึงก็ได้ยินเสียงAnd the father heard what? Will I say it all together? Bulaga! Bulaga, father. You did not see me. I was just hiding on top of the cabinet. On top of the cabinet. And Pilo laughed loudly again. Pilo ก็หัวเราะเสียงดังอีกว่า All together. พร้อมกันค่ะ Now, after 1 week, 1 อาทิตย์ผ่านไป Mother went looking for Pilo again. คุณแม่ก็ออกไปตามหา Pilo อีก Pilo! Pilo! Everybody, can we all call Pilo together two times? ทุกคนหาPiloด้วยกันได้ไหมคะ Ready and go. พร้อมเลย But mother could not find Pilo. แต่คุณแม่ก็ And then suddenly mother heard aloud. ทันใดทันใด Aloud. Mother, you did not see me, mother. I was just hiding near my toys. ผมซ่อนอยู่แถวๆของเล่นนั่นแหละ And mother said, "Come on, Pilo." คุณแม่ก็เลยบอก We will go to the mall. เราไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากัน I'm going to buy you some pants for school. เดี๋ยวแม่จะซื้อกางเกงใส่ไปโรงเรียนให้ Are you listening, everyone? ทุกคนกำลังฟังอยู่ไหมคะ Yes. Okay, let me ask you, where are they going? To the mall. And what are they going to do there? เราจะไปซื้ออะไรคะBuy some pants, and so right there in the mall, mother went looking. Right in the mall, mother said, "Let me see, what pants would fit you? Here. Pilo, here are some pants. Can you try this on? Pilo, กางเกงอยู่นี่ลูกมาลองหน่อย Pilo, ตามหา Pilo อีกแล้วExcuse me. Did you see a little boy? เห็นไหมคะเห็นพี่โลไหมคะ Pilo, did you see a little boy? So mother says, Pilo, I'm getting worried. Pilo, อยู่ไหนแม่เริ่มจะเป็นห่วงแล้วนะลูก We're inside the mall. You might get lost. เราอยู่ในห้างสรรพสินค้านะอาจจะหลงได้ Where do you think Pilo was? ทุกท่านคิดว่าพี่โลไปไหนคะ Where do you think Pilo was?Hiding where? ซ่อนที่ไหนคะ Behind the clothes. Let's see. Pilo was hiding, and Pilo said. Pilo ก็ไปซ่อนอยู่ I wonder why mom has not found me yet. Pilo ก็เลยคิดว่าทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่ยังหาไม่เจอสักที I've been
hiding for 1 hour. ซ่อนมาชั่วโมงนึงละ I think I should come out. ออกไปดีกว่า And so Pilo went out. Pilo ก็เลยคำออกไปซ่อน And he said, Mother, Mother. Did you see my mother? เห็นคุณแม่ไหมคะ Did you see my mother? So Pilo went looking. พี่โลก็เลยออกไปตามหาคุณ For his mom, but just couldn't find his mom. แล้วก็หาคุณแม่ไม่เจอ And then in the end, Pilo shouted, "Mother!" How did Pilo shout again? Can we shout "Mother" all together? Mother! And Pilo started crying. And while Pilo was crying, Pilo heard a loud cry. แล้วตอนที่ Pilo เริ่มร้องไห้ก็ได้ยินเสียงบุลกา Pilo. Mother is here. แม่อยู่นี่ You thought I will not find you. จะหาไม่เจอเหรอ And Pilo ran to the mother. Pilo ก็เลยวิ่งไปหาคุณแม่ And said, Oh, mother, I thought you left me already. ผมคิดว่าแม่ทิ้งผมไว้ที่นี่แล้วซะอีก And mother said, How could I do that? You know, I love you so much. แม่ก็เลยบอกว่ารักขนาดนี้จะทิ้งไว้ได้ยังไงBut next time, when we are inside the mall, don't ever hide again. แต่ครั้งหน้าถ้าเรามาห้างสรรพสินค้าอย่าไปซ่อนอีกนะ And Pilo said, "Yes, mother." And that is our story entitled "Pilo Who Loves to Hide." นิทานเรื่องปิโลผู้ชอบซ่อน Did you like the story? ชอบไหมคะ Did you like the story? ชอบไหมคะ Yes. At your age.อายุขนาดนี้แล้วยังชอบ huh? Okay. If you enjoy the story at your age, do you think children would love it also? ถ้าอายุขนาดเราบอกว่าชอบเนี่ยเด็กๆก็ต้องชอบเหมือนกัน But you can also tell it in a different way. แต่ก็เล่าในอีกแบบนึงได้เหมือนกันนะฮะ Sit down. นั่งลง Keep quiet. เล่าแบบนี้ค่ะ This is the mother of Pilo.And the mother of Pilo went looking. Pilo, Pilo, keep quiet. Where are you, Pilo? And then later, mother heard a loud cry. Bulaga, not mother. Which one do you think children would love to hear? The first one or the second? First or second? The first. Okay. So what we're going to do today...is to study how to storytell in the first style. และที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือเรียนรู้ที่จะเล่านิทานให้ได้แบบแรก Can you do that? ทำได้ไหมคะ Can you look funny? After finishing this program. All right, very good. จบโปรแกรมแล้วเราจะเล่านิทานแบบนี้ได้กันหมดทุกคนนะ Okay, let's go. Let me see. Okay.Going back, it says that make stories look and sound interesting. ต้องทำให้เรื่องมันดูแล้วก็ฟังแล้วน่าสนใจ I volunteer in the Philippines as a storyteller, okay? And my target audience, first and foremost, are the librarians. My second target are the teachers, okay? คุณมานาโลก็อาสาเข้าไปเล่านิทานนะคะ first target สิ่งแรกที่เขาอยากจะทำก็คือเป็นคุณครู first is the librarian second the teacher เป็นบรรณารักษ์ก่อนแล้วก็อย่างที่สองที่อยากจะเป็นก็คืออยากจะเป็นคุณครู I believe that the number one storyteller must be the librarian บอกว่าจริงๆแล้วบรรณารักษ์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีที่สุด Teacher is the second. คุณครูก็เป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งเป็นอันดับสอง Of course, that's outside the home. Okay, the first one, of course, would be the parents. แน่นอนว่าแต่อันนั้นเป็นเรื่องของนอกบ้านแต่เรื่องในบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็น Inside the home, outside the home, the librarian. ที่เล่าเรื่องได้เก่ง So, librarian must be welcoming. Hi, come here. Go find the books you like. เพราะฉะนั้นบรรณารักษ์จะเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมากเวลาที่อยู่นอกบ้านนะฮะเวลาที่ไปห้องสมุดเนี่ยบรรณารักษ์จะต้องเป็นคนที่พาทุกคนเข้ามาแล้วก็ And it's not the librarian that says keep quiet แล้วก็ต้อนรับทุกคน Library
silence ไม่ใช่ว่าดุแล้วก็บอกทุกคนเงียบอยู่ตลอดเวลา all right the librarian enjoys seeing the books scattered บรรณารักษ์ชอบเห็นหนังสืออยู่เกะกะทั่วไป sometimes the librarian would love to seeThe sides of a book getting brown. เขาบอกว่าบรรณารักษ์ชอบที่จะเห็นขอบหนังสือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล Okay. We don't like a librarian who is proud to present to the boss. Boss, at the end of the year, here are the books clean on the side. ก็บอกว่าไม่อยากเห็นบรรณารักษ์เป็นแบบว่าพอถึงสิ้นปีมาเห็นไหมว่าเนี่ยทั้งปีสิ้นปีนี้หนังสือยังสะอาดอยู่เลย No dirt in the library.แล้วก็ไม่มีความสกปรกเลยเธออะไรอยู่ในห้อง Why no children inside ทำไมล่ะเพราะไม่มีใครมา Okay so we want a librarian who is like a party host of a children's party บอกว่าจริงๆบรรณารักษ์เนี่ยอยากจะให้เป็นบรรณารักษ์ที่แบบว่าเหมือนกับเป็นพิธีกรของงานปาร์ตี้มีบุคลิกภาพแบบนั้น All right it says discuss literary pieces as if you enjoy them okayก็พูดถึงงานเขียนหนังสือเหล่านี้แล้วก็ชอบที่จะพูดถึงแล้วก็ชอบที่จะพรีเซนต์ I don't know if it's the same here in Thailand in the Philippines one of the most boring subjects is literature ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยหัวข้อที่น่าเบื่อที่สุดก็คือวรรณคดี Yeah is that the same hereเหมือนกันใช่ไหมคะที่นี่ Yeah same why because literature is taught intellectually ทำไมล่ะเพราะว่าวรรณคดีเนี่ยเริ่มจากระบบความคิดที่ดีเป็น literature must be taught emotionally จริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้แต่ว่าจริงๆแล้ววรรณคดีควรจะเริ่มจากหัวใจ literature must be enjoyed วรรณคดีน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความคิดSo if the teacher's effort is only to understand a piece, he will not appreciate the story. เพราะฉะนั้นคุณครูที่อยากจะให้นักเรียนเข้าใจวรรณคดีเนี่ยจะไม่ได้สนุกกับวรรณคดีจริงๆ And so we look at okay no we'll skip that okay we make stories relevant to different subject areas. เราทำให้เรื่องมันเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ Okay. But I will not discuss that. I think your speaker on Sunday will discuss this more lengthily. แต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็น guest speaker คนอื่นจะพูดเรื่องนี้นะฮะ So, but especially now, one story for the whole week. All subjects relate the lessons to that one story. ตอนนี้เรื่องคือทั้งอาทิตย์จะต้องเกี่ยวกับเรื่องด้านอื่นๆด้วย You have a hard time yeah. right okay so we do that let me see so this is the intellectual side this is the intellectual side ด้านของความรู้นะฮะ teachers teach comprehension skills reading strategies vocabulary grammar syntax reading between the lines predicting okayThese are the reading teachers' strategies and many more, right? กลยุทธ์ของคุณครูที่ใช้นะคะมีเรื่องของความเข้าใจกลยุทธ์การอ่านคำศัพท์ grammar การเข้าใจเรื่องโดยที่อ่านจากบริบทแล้วก็การคาดเดา Okay. Now, so you have teachers who are very strict. Okay, we will study Shakespeare today. Okay.Read Shakespeare. This is for the high school or elementary. We just say, okay, tomorrow we're going to study The Legend of the Frog. Read the story and answer the assignments in the book. Uh-huh. Why? The strict teacher wants to make sure all these lessons are learned by the children. คุณครูที่ดุแล้วก็คุณครูที่ค่อนข้างจะอยากให้นักเรียนเรียนเนี่ยจะทำให้จะบอกให้เด็กเนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ So in the end children learn to read stories but
do not enjoy stories. ฉะนั้นเด็กเนี่ยจะกลับไปอ่านเพราะว่าคุณครูอยากจะให้เรียนอยากจะให้เข้าใจในจุดประสงค์เหล่านี้นะคะแต่ว่าจะกลับไปอ่านกลับไปทำความเข้าใจแต่ว่าไม่ได้สนุกด้วย These stories are enjoyed from grades 1 to 3. Okay. เรื่องนี้ทุกคนชอบ Grades 1 to 3 but when you reach grade 4 okay the children should start with small pocket books แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุป.1 ถึงป.3 แต่ถ้าเกิดว่าโตกว่านี้ควรจะเริ่มจากpocket book เล็กๆนะฮะหนังสืออ่านเป็นเล่มที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่า so that by high school they will enjoy Lord of the Rings เพราะฉะนั้นพอถึงตอนม.ปลายทุกคนจะได้อ่าน Lord of the Ring แล้วก็มีความสุข or what's the other one Harry Potter หรือว่า Harry Potter เป็นหนังสือเล่มที่ใหญ่ขึ้น in the Philippines even college students don't like to read ในฟิลิปปินส์เด็กก็ไม่ชอบอ่านเหมือนกัน they just want to watch the movies ใครอยากจะดูหนังคือดูในฉบับที่สร้างเป็นหนังดีกว่าที่จะอ่าน But teaching reading has to start with enjoying แต่การสอนให้อ่านจะต้องเริ่มจากสอนให้ชอบก่อน Enjoying stories make it easier to understand ถ้าเราชอบเราก็จะเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้น So grades 1 2 and 3 children's books 4 5 6small pocket books ป1 2 3เนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กไปก่อนแต่ถ้าเกิด high school ขึ้นก็หนังสือเล่มใหญ่ teenage pocket books and big ones that are easy หนังสือก็เริ่มใหญ่ขึ้นถ้าเป็นม.ปลายก็จะอ่านหนังสือเล่มที่โตใหญ่ขึ้นแต่ว่าเขาอ่านเข้าใจง่าย Now how do you make it enjoyable we go to the emotional strategies แต่เราจะทำให้สนุกได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องไปถึงกลยุทธ์ทางกลวิธีทางด้านทางอารมณ์ fun and enjoyable okay fun and enjoyable getting children to interact หาเรื่องที่สนุกแล้วก็เรื่องที่เด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้ making children part of the story แล้วก็ให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องโอเค question why okay before the old style of storytelling is you just sit down here ก็เล่าเรื่องแบบเก่านะTeacher, children are on the floor. เด็กๆก็นั่งอยู่ And you just show it like this. คุณครูก็ถือหนังสือขึ้นมา นี่เป็นแบบเก่านะคะ You do that. ทีละหน้า And children are okay. แล้วเด็กก็จะโอเค But now many children get bored with like this. แต่ตอนนี้เด็กเริ่มเบื่อกับวิธีการเล่าแบบนี้แล้ว Why? ทำไมล่ะคะOkay. Very passive. But why? Before childrenAre okay with passive storytelling. แต่เมื่อก่อนเด็กก็ยังชอบอยู่ยังได้อยู่ Now children get bored with passive storytelling. Because the environment has changed. What is in the environment? Let's look at that. Children, they say that in places, are there still places in Thailand where there are few television in the homes?ยังมีอยู่ไหมคะที่ everywhere now okay in the Philippines there are still places where only few houses with television now study says children who grew up with no television have longer attention span เด็กที่ไม่ได้โตมากับทีวีจะมีสมาธิยาวกว่าChildren who are too exposed to television tend to be more เด็กที่ดูทีวีเยอะจะ active จะ active มากแล้วก็จะอยู่ไม่นิ่ง the more hyperactive you are the shorter your attention span ยิ่งอยู่ไม่นิ่งเท่าไหร่สมาธิก็จะสั้นลงมากเท่านั้นนะฮะ so if your children are hyperactive เพราะฉะนั้นถ้าเด็ก they are stimulated only by activeVisuals. ถ้าเด็กอยู่ไม่นิ่งเด็กก็จะสนใจแต่สิ่งที่ไม่นิ่งสิ่งที่ขยับขยื่นเท่านั้น So if a child is used to doing that okay he hears the parents would leave the house go to the supermarket wash the dishes or wash clothes leave the children in front of the television
And what shows do they watch? Yeah, Allah, oh, dance, dance. So the child get it. Also dancing, right? So when he gets to school, the brain responds only to the fast movement. เด็กที่อยู่หน้าทีวีเวลาที่ไปโรงเรียนก็จะเขาจะมีการตอบสนองต่อกับสิ่งที่เฉพาะสิ่งที่เคลื่อนไหวเท่านั้น So he watches TV, right? And he sees action on television. แล้วดูทีวีแล้วมีการเคลื่อนไหวในทีวี Switches on the radio. เปิดวิทยุ And he hears techno dancing. แล้วก็ได้ยินเพลงเทคโนHe enters the school and sees the teacher. All right, sit down, sit down. Everybody, open the book. Did you study? So there is a gap. Outside the school, I'm having fun. Inside the school, close your book. We will write. Are you okay? เวลาที่นอกอยู่นอกโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมทำเยอะแต่พอเข้ามาในโรงเรียนแล้วคุณครูน่าเบื่อSo we have no choice. If we want to compete, we must stimulate the emotions of children. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้เด็กมีความสนใจเนี่ยเราก็ต้องมีกลยุทธ์ And that's our difficulty again. และนั่นคือสิ่งที่ยาก Children are very audio visual. เด็กชอบฟังแล้วก็ชอบดู It's audio visual. Children want to see movements. เด็กชอบดูสิ่งที่เคลื่อนไหวChildren want to hear high low sounds. อยากฟังเสียงที่สูงต่ำสูงต่ำ And the teacher says, "Good morning, children. We will study today. All right. Okay. Our story for today is the three little pigs. Right. So what happens then is the energy is different. ระดับของระดับของความเคลื่อนไหว So now teachers are activated.Let's go to the slide again. Okay. So it says, what is storytelling? Okay. Storytelling has evolved. A long time ago, storytelling is just enough to stand up and tell a story. ในเมื่อก่อนเนี่ยก็คือทุกคนจะมายืนหน้าห้องแล้วก็เริ่มเล่าเรื่อง And with the books, as we said, teacher just sits down, gets all the children down there and tell a story this way.คุณครูจะยืนถือหนังสือแบบนั้นแล้วก็เด็กก็จะนั่งอยู่ตรงพื้น But if you want to activate the children now teachers stand up แต่ถ้าอยากให้เด็กตื่นเต้น okay. คุณครูต้องยืนขึ้น okay. We have what you call modern storytelling Do you still do declamation You familiar with declamation You familiar with คุ้นกับการกล่าวสุนทรพจน์ไหมคะนะ oral interpretationsการตีความทางคำพูด speeches do you deliver speeches formal storytelling okay nothing of that okay let me see storytelling now our style of storytelling the teacher must be relaxed what's relaxed ผ่อนคลายOkay. ตอนสมัยนี้เวลาจะเล่าเรื่องคุณครูจะต้องผ่อนคลายก่อน Relax, casual, and conversational. Okay, what is casual? Also, สบายๆ All right. May I ask you? Can you look relaxed now? ทุกคนทำตัวตามสบายได้ไหมคะตอนนี้ Relax. Oh, that's too relaxed. Okay. Relax. ถ้าเริ่มหาวนี่คือ What is one sign of being relaxed and casual?อะไรเป็นสัญญาณของการ What is one sign of relaxed and casual? Yes, a smile. อ๋อยิ้มค่ะ Right, a smile. So good morning, everybody. In the Philippines, I always say teachers don't want to smile. Why? ก็บอกว่าครูไม่ชอบยิ้ม Low salary, no smile. Problems at home, no smile. Right? Traffic, no smile.Okay. With all of this, teachers don't want to smile anymore. Okay, but just the same, we just have to look casual, relaxed, and conversational. There is a storytelling competition in the Philippines. มีการแข่งขันแข่งเล่าเรื่องอะค่ะ First thing we look is how relaxed and casual the teachers are. It's a competition for teachers. เป็นการแข่งขันสำหรับคุณครูนะมาแข่งเล่าเรื่องกันสิ่งแรกที่ดูเลยก็คือ
คุณครูเนี่ยทำตัวตามสบายมากขนาดไหน So in the contest teachers are judged by the way they look when you call the name contestant number 1 Manola Silayan กรรมการก็จะดูทุกอย่างนะฮะ So contestant enters นี่สมมติว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรก Mr. Manolo Good morning everybody My name is I'm teacher Nolo and I come from Yale Children's School Would you like to hear some stories childrenOkay, that is the number one thing we look for in a contestant. นั่นคือตัวอย่างก็เป็นสิ่งแรกที่ดูเวลาที่กรรมการดูเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันเริ่ม We don't want a contestant who enters. ไม่อยากให้ผู้เข้าแข่งขันเข้ามาแบบนี้ Good afternoon, children. Would you like to hear a story? I have a story to tell you. Interesting one. The story about the three little pigs. One day.So what's that? That's too far for children. That style is for adult. สไตล์นั้นเป็นของเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสำหรับเด็ก So we want the teacher to be very. Would you like to hear a story? You want to hear a story? Yeah. How about you? You like? Very good. I have one story for everybody. We say therefore, relaxed, casual, conversational. เพราะฉะนั้นทำตัวง่ายๆทำสบายแล้วก็ okay. มีสบาย ask you to sit up straight everybody sit up straight ทุกคนรบกวนยืน sit right back ยืนตรงค่ะ up sit up sit down sit up sit นั่งตั้งตัวตรง but straight back นั่งตัวตรง all right so we sit up straight like that นั่งตัวตรงหลังตรง we inhaleBreathe in. Hold. Exhale. We'll do it again. Inhale. Hold. Exhale. When you breathe in, I will count 1 to 10. Hold. But when I count 1 to 10, I want you all to look as relaxed as possible.ในช่วงที่หายใจเข้าแล้วกลั้นก็จะนับ1 ถึง 10. แต่ช่วง1 ถึง 10เนี่ยทุกคนต้องทำตัวตามสบาย Let's do that. Okay, everybody. ลองทำดูค่ะ Inhale. หายใจเข้าค่ะ Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. ปล่อยออก Did you relax? Relax ไหมฮะ Did you relax? Yes. You don't look relaxed. I said inhale. Hold. Relax. That's not relaxed.That's very stiff. So you just inhale. Keep it that way. No? And not like that. All right? I didn't ask you to freeze. Just relax. Hold and freeze. Do not show that you have stopped breathing. Okay? So keep your head straight and smile. So one more time. Everybody inhale. Smile. ยิ้ม กั้นไว้Exhale. One more time. Inhale. Smile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. So good. Now, can you, when I ask you to inhale, I'll count 1 to 10 with a smile. Can you face that person beside you? ให้หันไปทางเพื่อนข้างๆ Face the person beside you and see if that person is smiling. If he's not smiling, say smile, smile, smile.All right, we'll do it again. Everybody, inhale, smile, and look at the partner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good.